ค่ะนี่ก็เป็นผลไม้เนาะค่ะผลไม้ที่ชาวอีสานไปเดินตลาดค้อนสารอีกเนาะค่ะอีกเที่ยวนี้ชาวอีสานไปเห็นผลไม้แปลกๆค่ะชาวอีสานก็เลยอยากมาถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งเนาะค่ะเนาะเพิ่นว่าเป็นผลไม้ไทยค้อนสารซื้อมันชาวอีสานย่านลืมค่ะก็เลยขอกระดาษที่เพิ่นเขียนเนาะค่ะมาซื้อผลไม้กับจิ้งจอจิ้งจำเนาะค่ะซื้อมันจิ้งจอจิ้งจำค่ะเป็นผลไม้เดี๋ยวใส่สารกับสิลองชิมก่อนเนาะค่ะเนาะเพราะว่าก็บ่เคยเห็นค่ะรสชาติหวานๆฝาดๆคือหมักเล็บแมวค่ะเป็นผลไม้ที่นั่งกินเล่นเนาะค่ะเนาะคุยกันไปนั่งกินเล่นไปเป็นผลไม้ของคนอีสานที่แล้วแต่ถิ่นเพิ่นสิมีเนาะค่ะนี่ก็ซื้อผลไม้เนาะค่ะเนาะซื้อผลไม้แต่สายสานกันนั่งคิดมันเป็นยังเบิ้งฝาดฝาดค่ะก็ฝาดฝาดแน่นก็รู้นี่เป็นหน่วยมันยังไม่สุกนะคะนี่เป็นหน่วยที่มันสุกแล้วลักษณะเป็นพวงลักษณะต้นสายสานก็พอเห็นนะคะแต่ว่านี่เพิ่นเอามาขายก็เลยเป็นผลไม้ที่มันแปลกๆแน่ค่ะสายอีสานก็อยากสื่อมานำเสนอสู่พี่น้องกินพี่น้องเบิ่งไปพร้อมๆกันสื่อผลไม้